สิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตมาช่วงนี้นะคะดูเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะสหรัฐแล้วก็ยุโรปเหมือนที่รายงานไปในช่วงทองคำว่าคืนนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นทองขึ้นหุ้นก็ขึ้นนะคะดาวโจนส์นี่ก็ขึ้นไปทะลุ 18,000 จุดนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันนี่แหละที่พุ่งขึ้นไปนะคะก็มีผลทำให้ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นไประหว่างการซื้อขายทะลุ 18,000 นะคะแต่ตอนนี้ลงมานิดนึงนะคะก็เลยอยู่ที่ 17,993.64 จุดเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะเหนือ 18,000 หรือเปล่านะคะขึ้นมา 55.36 จุดนะคะ 0.31% ค่ะส่วน S&P 500 2,115 จุดนะแล้วก็ Nasdaq ก็ปรับตัวขึ้นมาก็เรียกว่าเขียวสดใสกันในสหรัฐคืนนี้ค่ะค่ะไปดูฝั่งของยุโรปกันบ้างนะคะแบงก์ชาติฝรั่งเศสหั่น GDP ไตรมาส2ลงเหลือ 0.2% นะคะจาก 1.2% ก็คาดการณ์นะคะเกิดจากทางด้านของภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างจะซบเซากันไปนะคะฟูซี่100ค่ะบวกขึ้นมา 0.28% CAC 40ลงไป 0.67% DAX เยอรมนีลงไป 0.82% ด้วยกันค่ะแต่ค่ำคืนนี้ถือว่าน้ำมันโดดเด่นนะคะใช่ค่ะราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงนะคะยืนเหนือ50ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปดูของ MFC นะคะตอนนี้มีการเปิดขายกองทุนเปิดค่ะ MFC Stable Income Fund 20นะคะลงทุนตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐเอกชนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก3เดือนตลอดอายุโครงการประมาณ3ปีนะคะอัตราเฉลี่ย 2.90% ต่อปีเปิดขายครั้งเดียวค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง13มิถุนายนนี้ค่ะไปต่อที่บลจ.ทิสโก้นะคะเขาเสนอขายกองทุนเปิดทิสโก้ไชน่าลิงค์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น6นะคะเป็นกองทุนเปิดประเภทสตรัคเจอร์ฟันค่ะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ควบคู่กับการลงทุนในออปชั่นอิงดัชนีหุ้นจีนนะคะก็เพื่อเป็นตัวช่วยในการบริหารเงินให้กับลูกค้าในยุคดอกเบี้ยต่ำค่ะ IPO ระหว่างวันที่8ถึง7มิถุนายนนี้ค่ะส่วนวันที่7กรกฎาคมนะคะเดือนหน้าค่ะวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคมบ่ายโมงถึง5โมงเย็นมีนัดกันเพราะว่ามีงานใหญ่นะคะ Stock War Smart Bear นะปะทะกับ Rich Bull นะคะอภิมหาสงครามหุ้นแห่งศตวรรษนะคะใครที่อยากจะไปฟังกันนี่ไปกันได้เลยนะคะสำรองที่นั่งกันได้นะคะก็จะไปพบกับวิทยากรนั่นก็คือคุณกัณฑราลดาวรรณยุทธยาค่ะกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus นะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะก็งานนี้จัดที่ SF World Cinema ชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ดูบรรยากาศซะก่อนนะมาในแบบเหมือน Star Wars แต่ว่านี่เป็น Stock War นะแล้วก็ไปจัดกันในโรงภาพยนตร์ด้วยค่ะนะคะก็แน่นอนคุณผู้ชมก็จะได้มุมมองนะคะเกี่ยวกับการลงทุนกันกลับไปถือว่าเป็นคล้ายๆดูหนังแต่ว่ากลับไปเหมือนว่าได้ความรู้กลับไปเพื่อจะไปปลูกปั้นพอร์ตให้สวยงามต่อถูกต้องนะคะเอาละค่ะส่วนคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Money Delivery ค่ะรายการต่อไปติดตามครบวันครบข่าวนะคะคืนนี้เรา2คนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ